วัสดีครับผมชนกลาเดนเนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมนะครับผมถึงเลี้ยงเต่าสุขตาเนาะต้องย้อนเท้าความกันไปก่อนเลยนะสำหรับเรื่องทำไมถึงล่องเลี้ยงเต่าสุขตานะผมเนี่ยที่แรกเนี่ยเคยมีเต่าตัวหนึ่งเนาะเคยเลี้ยงเต่าเป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับหรือเต่าแก้มแดงนะครับตัวสีเขียวนะครับแล้วผมเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ 3-4 ปีได้ครับตัวเขาก็ไม่ใหญ่มากนะตัวเขาประมาณฝ่ามืออะไรเงี้ย wow. ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหน่อยนะครับแล้วทำไมถึงเลิกเลี้ยงนะผมเลี้ยงเขาเนี่ยชื่อเขาว่าชื่อโตโต้เนาะผมเลี้ยงโตโต้เนี่ยนานอยู่นะแล้ววันหนึ่งนะครับผมเนี่ยไม่อยู่นะไม่อยู่โตโต้เนี่ยออกจากกระบะเลี้ยงนะครับกระบะเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะแต่ไม่รู้ว่าออกได้ยังไงนะครับเขาเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยนะช่วงนั้นนะแล้วผมไม่อยู่นะเขาออกไปนะครับออกไปแล้วไปโดนรถเหยียบนะครับก็เลยโอ้ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับผมนะผมเนี่ยเสียใจมากนะครับผมก็เลยลองอยากลองเลี้ยงเต่าบกดูบ้างนะครับ huh? ว่าเป็นยังไงบ้างครับที่แรกเลยก็เล็งๆไว้นะครับอาจจะเป็นพวกเต่าเสือเต่าเสือดาวเรียวผาดอะไรเนี่ยครับพวกเต่าทั่วไปนะครับที่ขายกันนะผมก็ไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าช่วงนั้นน่ะงบประมาณเรายังน้อยนะครับเรามีงบประมาณน้อยก็เลยอยากลองดูว่ามีเต่าอะไรได้บ้างที่เราจะเลี้ยงครับทางร้านก็แนะนำมาว่าเป็นสุขต้าไหมแต่ถ้าเลี้ยงสุขต้าเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าสุขต้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องยูริกนะครับเป็นสำคัญเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณชนเนี่ยเลี้ยงสุขต้ารอดนะครับต่อไปเนี่ยเรื่องเต่าบกชนิดอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับ wow. ว่าเต่าสุขต้าเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องดูเรื่องอุณหภูมิอาหารความชื้นดูแบบดูทุกอย่างเลยนะครับสุขต้าเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจครับลองก็ลองนะครับก็เลยรับน้องมานะครับทีแรกรับมาตัวเดียวนะรับมาตัวเดียวตอนต้นเดือนนะครับเป็นก้อนทองนะตอนนั้นรับก้อนทองมาเลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะมั้งผมรู้สึกว่า มันใช่อะเพราะว่าเราดูแล้วความน่ารักของเขาเนาะเขาไม่มีเขาเรียกอะไรเสียงรบกวนนะครับห้องข้างๆให้ต้องมาว่ามาอะไรกับเราเนาะแล้วก็ได้กระแสตอบรับจากคนในหอพักเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าเราจับเขาลงไปเล่นอะไรเงี้ยมีคนมาพูดคุยเอ้ยตัวเต่านี้เป็นเต่าอะไรเต่าน้ำเต่าบกมีคนสอบถามเยอะนะครับแรกผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปไม่สองอาทิตย์ผมก็รับก้อนเงินมาเลยนะภายในเดือนเดียวกันนะครับผมรับทั้งก้อนเงินก้อนทองมาเลยแต่ห่างกันประมาณสองอาทิตย์แต่ดันอายุของน้องทั้งคู่เนี่ยห่างกันหนึ่งเดือนนะครับผมห่างกันหนึ่งเดือนนะไม่ได้อายุเท่ากันนะครับอันดับต่อมานะผมก็เริ่มเลี้ยงนะครับเริ่มเลี้ยงสุขต้าเนาะสืบหาข้อมูลแบบเชิงลึกเลยนะแล้วก็มีคนที่เรารู้จักนะครับเลี้ยงเหมือนกันนะครับอย่างที่เราไม่รู้เนาะพอเราเลี้ยงปุ๊บก็มีเพื่อนบอกเฮ้ยชนเลี้ยงด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยก็มาเลี้ยงปุ๊บก็แบ่งปันข้อมูลจนแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลองทำคลิปสิอะไรเงี้ยผมก็เลยลองทำคลิปนะครับที่แรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะลง YouTube นะครับไม่ได้ตั้งใจเลยนะกะว่าจะทำถ่ายเขาไว้เพื่อให้เราดูวันหนึ่งที่เขาโตไปนะครับแล้วเราย้อนกลับมาดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับความเปลี่ยนแปลงของเขาในแต่ละเดือนในแต่ละวันนะครับที่เราประสบพบเจอเนาะที่แรกก็ถ่ายนะครับปุ๊บแล้วเราไม่มีที่จะเก็บข้อมูลนะครับก็เลยตัดสินใจลบทิ้งหมดเลยนะครับในเดือนแรกนะที่เราเริ่มถ่ายของก้อนหนึ่งก้อนทองนะครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆลอง
หาพื้นที่ว่าเราจะไปลงที่ไหนก็เลยมาลงที่ตกที่ YouTube นะครับที่แรกนี้ก็ลงแบบคลิปแบบกากๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆเลยนะครับใช้แอปในมือถือนะครับตัดต่อธรรมดานะจนแบบเราก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับว่าเราจะใช้แอปอะไรตัดต่อนะก็ผลสำเร็จก็ออกมาเป็นอย่างที่ท่านทุกท่านได้รับชมกันนะครับส่วนเต่าสุกาต้านะครับถ้าท่านสนใจจะเลี้ยงนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่คุณต้องรู้นะเต่าสุกาต้าเนี่ยเป็นเต่าที่โตนะครับเป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3นะลองนึกสภาพว่าอันดับ3ของโลกนะครับผม wow. คุณเลี้ยงไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเล็กเท่าเดิมนะวันหนึ่งเขาจะโตขึ้นครับอาจจะโตช้าโตเร็วนี่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงนะการเลี้ยงแล้วก็สายพันธุ์นะครับว่าเขาจะโตเร็วขนาดไหนนะครับถ้าเขาโตขึ้นนะครับคุณก็ต้องคิดว่าเราจะมีพื้นที่รองรับเขาใหม่นะครับในอนาคตเนาะเพราะว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนผมเนี่ย อยู่หอพักเนาะแล้วมีพื้นที่พอนะครับคํานวณแล้วว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากตู้กระจกนะครับมาเป็นปล่อยเลี้ยงในห้องได้นะครับใช้อุปกรณ์กั้นพื้นที่ให้เขาอยู่ได้นะครับหรือถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนภูมิลำเนาอยู่ที่นี่เนาะเรามาพักหอพักเพื่อทำงานเนาะก็วันหนึ่งเราก็ต้องย้ายกับภูมิลำเนานะครับเราก็สามารถเอาเขาไปเลี้ยงต่อที่บ้านได้นะครับอย่างที่สองนะครับที่คุณต้องรู้นะสำหรับเต่าสุกาต้าเนี่ยไม่ค่อยชอบความชื้นนะครับคุณจะเลี้ยงเนี่ยคุณต้องศึกษาว่าเขาเนี่ยอยู่แบบไหนนะครับต้องการอะไรบ้างนะครับเรื่องค่าไฟเนี่ยมาแน่นอนครับค่าไฟนะครับถ้าคุณจะเลี้ยงเต่าสุกาต้านะค่าไฟมาแน่นอนครับเพราะว่าต้องใช้หลอด UV เนาะซึ่งเป็นหลอดที่ให้ความร้อนให้อุณหภูมิแล้วก็ให้รังสี UV นะครับคุณก็ต้องมันกินไฟแน่นอนครับเพราะว่าต้องใช้ไฟในการทำให้หลอดเนี่ยร้อนแล้วก็แผ่ความร้อนออกไปนะครับสู่ตัวน้องๆ นะครับผมอย่างที่3นะครับที่คุณต้องรู้อีกประการหนึ่งนะครับถ้าคุณจะเลี้ยงเต่าสุกาต้านะครับคุณต้องรับเกี่ยวกับสิ่งสกปรกของเขาได้นะครับพวกอึพวกอะไรเนี่ยครับเขาเล่นอึนะครับเขาไม่เหมือนแบบสัตว์ชนิดอื่นนะที่อึแล้วจากไปนะครับยิ่งถ้าพื้นที่แคบนะครับเขาอึปุ๊บเขาจะเล่นอึนะครับแล้วจะเลอะมากเลยนะครับคุณต้องแบบทำใจเลยนะครับว่าคุณต้องโดนอึเขาแน่นอนนะครับเป็นสัตว์ที่คุณต้องได้โดนสัมผัสอึเขาอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่4นะครับที่คุณควรจะรู้ไว้นะครับสำหรับสุกาต้านั่นก็คือนะครับเต่าสุกาต้านั้นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะมึนนะครับมึนในที่นี้หมายถึงว่าเราเรียกเขาก็จะแบบไม่ใช่แบบเรียกครั้งเดียวมาเหมือนกับสุนัขเหมือนแมวนะครับเขาจะมึนนะครับเขาอาจจะมานะหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขามึนนะครับเขาไม่เขารู้นะถามว่าเขารู้นะครับแต่เขาไม่ได้กระดิกหางหรือวิ่งจู๊ดมาหาเราเหมือนกับสุนัขและแมวนะครับคุณก็ต้องรับในข้อนี้ได้นะครับแต่ถ้าความน่ารักนะครับเรื่องอายุยืนยาวเนี่ยอยู่กับเราไปได้ยันแบบเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะครับบางทีเนี่ยเราเริ่มเลี้ยงตอนอายุที่เราเอาอายุเยอะแล้วนะครับสมมุติว่าคุณเริ่มเลี้ยงตอนอายุ30นะครับประมาณเท่าๆผมเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยงไปนะครับสมมุติว่าคุณอยู่ได้ไม่ถึง100ปีแน่นอนนะครับอย่างเก่งก็เต็มที่ก็80นะสมมุติ80กว่านะครับเต่าคุณยังแค่อายุแค่ห่างจากคุณแบบ 50-60 ปีนะครับเขายังแบบมาในแบบเหมือนครึ่งทางของเขาแต่เรานี่ไม่ไหวแล้วนะครับแต่เต่าสุกาต้าในข้อดีนะผมจะบอกข้อดีนั่นก็คือนะครับเขาไม่มีเสียงรบกวนนะครับเรื่องเสียงเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับคุณจะสบายใจได้ไม่มีแบบเพื่อนบ้านหรือว่าใครมาทำให้คุณแบบว่าสัตว์ของสัตว์เลี้ยงของคุณเสียงดังนะครับอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับอาจจะมีนะครับเรื่องกลิ่นนะแต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับข้อดีอย่างที่2นะครับสำหรับการเลี้ยงเต่าสุกาต้านะนั่นก็คือนะ
ไม่ว่าจะเป็นเต่าสุกาต้าหรือว่าเต่าทุกชนิดนะครับของเขาเป็นสัตว์ที่อายุยืนยาวนะครับเขาจะอยู่กับเราเนี่ยเป็นเพื่อนเราถ้าเราเลี้ยงแต่เด็กเราอายุเราเลี้ยงแต่เด็กเลยนะครับสมมติว่าเราซื้อเต่าให้ลูกเรานะแล้วเลี้ยงแบบว่าถูกวิธีนะครับเขาเต่าของเขาเนี่ยของลูกเราเนี่ยจะโตไปพร้อมกับลูกของเราเลยนะครับจนแบบว่าเขามีครอบครัวเต่าของเราก็จะอยู่แบบเขาไปยาวนะครับไม่ค่อยมีเรื่องปัญหากับความเสียใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่เรานะมีแต่แบบออโต้ไปพร้อมกันเลยนะครับแก่เท่าไปพร้อมกันนะครับสำหรับพวกเต่าพวกสัตว์เลื้อยคลานที่อายุเยอะๆนะความจริงนะครับผมเนี่ยอยากจะเลี้ยงหลายๆอย่างนะความเป็นจริงเลยนะแต่ตอนนี้ยังติดเรื่องสถานที่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะเลี้ยงแบบมีอีโกน่านะครับที่มองไว้นะพวกเบียดดากอนอะไรเงี้ยครับสัตว์เลื้อยคลานนะตระกูลพวกกิ้งก่าผมมองไว้เยอะนะครับเพราะว่าอยากเลี้ยงเนาะแล้วก็มองไว้อีกตัวนึงก็คือพวกดอร์เมาส์นะครับเพราะว่าผมเห็นแบบเอ้ยน่ารักมากเลยเคยไปจับเล่นนะครับตัวเล็กๆนะครับโตเต็มที่ก็ไม่ใหญ่เกิน2นิ้วนะครับอะไรประมาณเนี้ยน่ารักด้วยนะครับแล้วก็มีไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการกินลูกตัวเองนะไม่เหมือนกับหนูแฮมสเตอร์นะแต่ก่อนเคยเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นะเลี้ยงแบบโอ้มีลูกแบบเต็มตู้เลยนะเต็มตู้เต็มกรงเลยนะลูก19ตัวนะครับให้เขาไปบ้างนะครับขายบ้างนะครับแล้วก็หลบหนีไปบ้างนะเวลาที่เราไปทำงานบางทีกลับมาหรือตะกงนะครับเขาก็กัดกงนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวของผมนะในการที่รับสุกาต้ามาเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยตอนร้อนแรกเนี่ยไม่ได้คิดอะจะเลี้ยงนะเอาความเป็นจริงนะสรุปเลยนะผมไม่ได้อยากจะเลี้ยงนะที่แรกอะแต่แบบพอเราได้ไปสัมผัสนะไปเจอคนแนะนำนะครับแล้วก็ได้ไปลองจับที่ร้านที่ฟาร์มดูนะรู้สึกว่าแบบมันใช่อ่ะมันน่ารักอะครับมันน่ารักแบบที่ไม่ได้เหมือนกับสุนัขหรือว่าแมวอะไรเงี้ยนะครับมันน่ารักในตัวของเขาเองนะครับเป็นสัตว์ที่แบบเหมือนจะเชื่องช้าก็ไม่ช้านะครับจะเร็วก็ไม่เร็วนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่บางทีเนี่ยคุยกับเรารู้เรื่องเป็นผู้รับฟังที่ดีนะแต่บางทีก็มึนใส่เราซะงั้นแบบความน่ารักเขามีนะครับถ้าใครที่ดูคลิปมาตั้งแต่แรกต้นจนตอนที่ผมเลี้ยงเขาใหม่ๆเนี่ยจนมาถึงตอนนี้นะครับคุณจะรู้เลยว่าก้อนเงินก้อนทองเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะครับมีความมึนมีความงงสงสัยตลอดเวลานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับในการเจริญเติบโตต่อไปนะครับเป็นช่องที่สามารถแนะนำให้กับเพื่อนๆดูได้นะครับเกี่ยวกับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่มีแค่ก้อนเงินก้อนทองนะครับมีเพิ่มมาแน่นอนครับจะเป็นสัตว์อะไรนะครับก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ